การเข้ามาพักนะคะก็จะมาพักที่นี่นะคะเป็นที่รับรองของพระอัคคทุกะพระมหาเถระนะคะที่เดินทางมาจากทางไกลนะคะก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้นะคะเนาะอันนี้เป็นกุฏิของพระอาจารย์หมดเลยนะคะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ดังนั้นผู้ชายเวลาโตขึ้นอายุประมาณ20ปีก็จะบวชเป็นพระนะคะก็จะมาอยู่ในถ้าจะมาอยู่ที่นี่ก็จะอยู่เป็นกุฏิเป็นหลังเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอยากบวชเป็นแม่ชีนะใส่ชุดสีขาวก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเป็นฝั่งของผู้หญิงนั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นสวนเป็นสวนอะไรเอ่ยตรงนี้จะเป็นสวนเรียกว่าสวนพุทธเกษตรของวัดป่าโยธาประสิทธิ์เป็นที่สำหรับปลูกพืชสมุนไพรเห็นมีต้นอะไรบ้างคะนักเรียนต้นกล้วยต้นมะละกอต้นมะม่วงตะไคร้หอมตะไคร้บ้านนะคะข่าขิงแล้วก็สมุนไพรอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะยาตัวนี้จะเอาไปไหนเอ่ยนะคะยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้จะเอาไปใส่ที่เตาอบนะเอาไปใส่เตาอบเพื่อบริการผู้คนในการบำบัดรักษาโรคนั่นเองนะคะดังนั้นวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็เลยต้องมีเตาอบด้วยนั่นเองนั่นไก่ป่าเห็นไหมลูกนั่นไก่ป่าเห็นไหมไม่ใช่ไก่บ้านนะคะอันนี้เป็นไก่ป่าจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะอาศัยอยู่ในป่าลึก